แล้วในเดือนนี้เราอยู่ในซีรีส์เกี่ยวกับที่ว่าจับจ้องมองพระองค์ Fix our eye on him ใช่ไหมครับเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะครับครั้งที่แล้วเราจำได้ไหมครับเราจำถึงดาเนียลได้ใช่ไหมครับดาเนียลจับจ้องมองที่พระองค์นะครับและความเชื่อของดาเนียลเนี่ยมันแสดงออกมาผ่านการที่เขามีชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับความเชื่อของเราแสดงออกไงบ้างครับความเชื่อของเราแสดงออกเป็นไงบ้างฮะต้องถามว่าทุกวันนี้เราใช้ความเชื่อของเรานะครับตอนไหนบ้างทุกวันนี้เราใช้ความเชื่อของเราตอนไหนบ้างครับก็ตอนอธิษฐานใช่ไหมครับตอนที่เราทูลขอต่อพระเจ้าเราอยากได้อะไรบางอย่างเราอยากให้พระเจ้าช่วยเหลือเราป่วยเราเห็นคนป่วยเราวางมือรักษาโรคนะครับเราอยากเห็นบางสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นเราจะอธิษฐานกับพระเจ้านะครับแต่ถ้าเราลองถามใหม่ครับถามใหม่บอกว่าเราเคยใช้ความเชื่อเนี่ยในการเอาชนะความบาปไหมนะครับเราเคยใช้ความเชื่อของเราในการเอาชนะความบาปไหมเคยแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมฮะเคยแน่นอนอยู่แล้วแล้วเป็นไงครับส่วนใหญ่ก็บางทีรู้สึกเฟลใช่ไหมครับมันเหนื่อยจนแบบบางทีทุกวันนี้คือบางคนอาจจะเลิกเคยไปแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากจะไม่ไหวแล้วหนักมากนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมว่าเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยเราพยายามใช้ความเชื่อของเราในการต่อสู้กับนิสัยเดิมๆของเราความบาปของเราถูกไหมครับเราพยายามจะเอาชนะมันแต่ว่าสังเกตดูสักพักเนี่ยพอเราไม่ไหวจริงๆเราก็พลาดแล้วเราก็กลับมาทำแบบเดิมอีกนี่คือเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับภาพเหมือนแบบเวลาตอนนี้น้ำที่มันเข้ามาน้ำท่วมใช่ไหมฮะเรามีกำแพงเป็นคำนบที่แบบกั้นไว้เลยใช่ไหมฮะแต่มันเหมือนมันมาไม่ไหวมันมาเยอะมากจนในที่สุดเขื่อนพังนะครับทำนบพังนะฮะภาพของเราในการพยายามจะเอาชนะบาปมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับคริสเตียนรู้อยู่แล้วว่าบาปไม่ดีนะครับแต่ว่ามันเหมือนเราไม่มีแรงที่จะต้านทานความบาปนะครับไม่มีแรงที่จะต้านทานความบาปหลายคนจึงบอกว่างั้นเราขอลดมาตรฐานของเราลงมาดีไหมนะครับเราเอาแบบประมาณที่ใช้ชีวิตแบบเอาแบบที่เราพอสบายใจแล้วกันนะครับพอไปได้ลดมาตรฐานตัวเองลงมาแต่แบบนั้นถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยคริสเตียนเรื่องความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยมันจะไม่มีอีกต่อไปนะครับเรากลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในมาตรฐานของตัวเองนะครับเราเห็นตลอดพระคัมภีร์ว่าความเชื่อกับชีวิตคริสเตียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันนะครับควบคู่กันในพระธรรมโรมถึงบอกว่าทำไมฮะเริ่มต้นก็โดยความเชื่อใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็ความเชื่อนะครับนะเริ่มต้นก็โดยความเชื่อและสุดท้ายก็โดยความเชื่อนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าชีวิตของเราตลอดเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อและลงท้ายด้วยความเชื่อเป็นความเชื่อจึงเป็นเรื่องที่ถูกให้น้ำหนักอย่างมากเลยนะครับถูกให้น้ำหนักอย่างมากคำถามคือเราอ่ะควรจะมีความเชื่อแบบไหนนะครับวันนี้เราอยากพาพี่น้องมาสำรวจความเชื่อที่เราควรจะมีนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจประโยคที่ว่าคนชอบทำจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อเราเนี่ยมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อแล้วมันเป็นแบบไหนนะฮะเราไปดูผ่านเหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์นะครับเป็นพระคัมภีร์เป็นเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เดิมที่จะทำให้เราเห็นภาพของความเชื่อมากขึ้นนะฮะนั่นคือเหตุการณ์อะไรรู้ไหมฮะการข้ามทะเลแดงนะครับในพระธรรมอพยพนะฮะเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่โดดเด่นที่สุดเรื่องนึงในพันธสัญญาเดิมนะครับแต่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคริสเตียนเราทุกวันนี้ยังไงเราจะไปดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยมีคนนึงครับที่ชื่อเป็นนักวิชาการชื่อดังนะครับชื่อว่าเจอเล็กซ์โมเทียเนี่ยเป็นนักวิชาการในพระคัมภีร์เดิมนะเขาบอกว่าการข้ามทะเลแดงเนี่ยมันถูกกล่าวอ้างซ้ำๆในพระคัมภีร์เนี่ยเฉพาะในพระคัมภีร์เดิมนะ24ครั้งนะครับและพระคัมภีร์ใหม่อีกหลายครั้งมากๆคือเหตุการณ์ข้ามทะเลแดงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกนำมาอ้างอิงและใช้ในพระคัมภีร์เล่มเดียวกันที่เราอ่านเนี่ยหลายต่อหลายครั้งมากๆซึ่งก็เป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับและมันทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์เนี้ยที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมกับเรื่องราวที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นั่นคือเหตุการณ์ทะเลแดงชี้ไปที่พระเยซูคริสต์นะครับชี้ไปที่พระเยซูคริสต์ความคู่ขนานของภาพทั้งสองอย่างคือเราเห็นการที่พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้รอดกับการที่พระเยซูคริสต์ช่วยเราให้รอดนะครับนี่คือภาพที่คู่ขนานกันอาจารย์อเล็กซ์เนี่ยเขาได้ยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับโดยการที่สมมตินะครับสมมติว่าถ้าเราลองไปถามคนที่เขากำลังเดินทางเข้าไปสู่แผ่นดินคานาอันเนาะกำลังเดินทางเข้าไปนะครับหลังจากที่เขาเพิ่งข้ามทะเลแดงมานะเราไปถามเขาบอกว่าคุณเป็นใคร Who are you คุณเป็นใคร
พี่น้องคิดว่าเขาจะตอบแบบไหนครับเขาก็จะตอบประมาณนี้ครับพวกเราเนี่ยเคยอยู่ในดินแดนต่างแดนตกอยู่เป็นทาสแล้วก็อยู่ภายใต้คำแช่งสาปแห่งความตายแต่โมเสสเนี่ยเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของเราเป็นผู้ที่ยืนอยู่ระหว่างพระเจ้ากับเราและเขาได้มาหาเราพร้อมกับพระสัญญาแห่งการช่วยกู้และเราวางใจในพระสัญญานั้นและได้รับการปกป้องโดยการทาเลือดแกะอยู่ที่ประตูและพระองค์ก็ได้ช่วยกู้เราออกมาจากดินแดนอียิปต์นะครับขณะนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญานะแต่แน่นอนเรายังไม่ได้ไปถึงตอนนี้แต่เรามีธรรมบัญญัติที่คอยนำทางคอยช่วยเราและเราก็ยังมีการทรงสถิตของพระเจ้าอีกที่อยู่ท่ามกลางเราคุณเห็นเสาเมฆและเสาเพลิงนี้ไหมล่ะเนี่ยกำลังนำเราอยู่เราเชื่อว่าพระองค์จะอยู่กับเราและพาเราไปจนถึงดินแดนที่แท้จริงที่เป็นบ้านนิรันดร์ของเรานะครับนี่คือคำตอบของเขาพี่น้องครับถ้าเราคิดดูดีๆนะคริสเตียนเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็สามารถพูดสิ่งเดียวกันนี้ได้แบบเกือบจะคำต่อคำเลยนะเกือบจะคำมันเป็นความจริงที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยว่าเรื่องราวของอิสราเอลในสมัยโบราณเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของเราในปัจจุบันนี้ครับเราลองดูถ้าเกิดเราจะพูดแบบที่เขาพูดนะครับเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่านะฮะเราก็เคยอยู่ในโลกของความบาปใช่ไหมครับนะฮะและเราก็เป็นทาสของมารซาตานแล้วก็สมควรคู่ควรกับพระอาชญาสมควรรับโทษแห่งความตายนะครับแต่พระเยซูคริสต์เป็นใครครับเป็นผู้กลางเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของเราพระองค์เสด็จมาพร้อมกับพระสัญญาแห่งความรอดด้วยนะครับและเมื่อเราวางใจในพระองค์เราก็จะได้รับการปกป้องโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับและตอนนี้เรากำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่สวรรค์แน่นอนครับว่าเรายังไปไม่ถึงแต่เรามีพระชนะของพระเจ้าที่คอยนำทางเราและเรามีการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับและสถิตอยู่ในตัวเราใช่ไหมครับและเราเชื่อจริงว่าพระองค์จะนำเราไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับในบ้านนิรันดร์คือในสวรรค์นิรันดร์เราจะไปอยู่กับพระองค์พี่น้องเห็นความเชื่อมโยงไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลในทะเลแดงกับเราในเวลานี้ทุกอย่างคือเรื่องราวแบบเดียวกันนะครับเราเองนั้นจึงเป็นคนที่ต้องเข้าใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์มาอย่างไรในอดีตพระองค์ก็กำลังช่วยเราในปัจจุบันในเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมคิดว่ามันมี2มุมมองที่อยากจะให้พี่น้องได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับในเหตุการณ์ข้ามทะเลแดงเราจะเรียนรู้เรื่องความเชื่อผ่านเหตุการณ์ข้ามทะเลแดงซึ่งอยู่ในอพยพบทที่14มุมมองแรกเนี่ยมันจะอยู่ก่อนที่เราจะข้ามทะเลแดงไปส่วนมุมมองที่2คือจังหวะที่เราข้ามทะเลแดงนะครับมุมมองแรกอยู่ก่อนที่จะข้ามแต่มุมมองที่2คือเรากำลังข้ามไปจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับในหัวข้อแรกมุมมองแรกนะครับเราจะเห็นถึงสิ่งที่บั่นทอนความเชื่อของเราสิ่งที่บั่นทอนความเชื่อของเรานั่นก็คือพันธนาการนะฮะภาพเหตุการณ์เวลานั้นพี่น้องคุ้นเคยกับเรื่องราวแบบนี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากจะขอย้ำสำหรับคนที่มาใหม่ด้วยจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าฟาโรห์กษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์อียิปต์เนี่ยเป็นคนที่อนุญาตเนาะให้ชาวอิสราเอลออกไปได้ละคุณออกไปจากดินแดนของเราไปสักการะบูชาอะไรก็เรื่องของคุณนะครับแต่พอรู้ว่าชาวอิสราเอลเดินออกห่างไปจริงๆครับฟาโรห์เป็นไงฮะฟาโรห์กับข้าราชการก็อยู่ดีก็เปลี่ยนใจซะงั้นนะครับในข้อ5เขาเลยพูดแบบงงตัวเองนิดนึงอะว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้นะทำไมเราถึงปล่อยพวกเขาไปทำไมเราถึงปล่อยอิสราเอลไปจากการที่เป็นทาสรับใช้เราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นข้อเท็จจริงอย่างนึงว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นทาสของฟาโรห์เป็นทาสของประเทศอียิปต์นะครับเมื่อนายทาสต้องการทาสกลับคืนก็บอกว่าไปเอาเขากลับมานะครับคำพูดเนี่ยแบบนี้มันมีนัยยะว่าอะไรไหมคือไปเอามายังไงก็ได้เพราะเขาเป็นทาสเราคือถ้าไม่กลับก็ฆ่าให้ตายนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าฟาโรห์แสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นทหารก็จะออกไปตามล่านะครับถ้าไม่ยอมกลับก็ฆ่าได้เลยเพราะและเมื่ออิสราเอลพอเห็นพวกทหารกำลังตามหลังมาแล้วก็ไล่ล่ามาประชันชิดเนี่ยพวกเขาก็กลัวมากๆเลยถูกไหมครับเขาก็เลยตกใจแล้วก็พูดแบบไม่ดีกับโมเสสนะครับเราดูในข้อ11 12ที่เราเห็นว่าเขาพูดกับโมเสสยังไงนะครับที่อียิปต์ไม่มีหลุมฝังศพพวกเราหรือท่านจึงมาพาเรามาตายในถิ่นทุรกันดารนี้ทำไมหนอท่านจึงนำเราออกมาจากอียิปต์นะครับเราบอกท่านตั้งแต่อยู่ที่อียิปต์แล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่ามายุ่งกับเราปล่อยให้เรารับใช้ชาวอียิปต์เถิด
นี่คือสิ่งที่เขาพูดคือจากคำพูดตรงนี้ที่เขาพูดเนี่ยผมว่าเราเริ่มเห็นความเชื่อนะของคนอิสราเอลในเวลานั้นนะครับเป็นความเชื่อที่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆพี่น้องลองดูว่าช่วงแรกก่อนหน้านะครับช่วงแรกถ้าเกิดเราดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยเขาเพิ่งพูดอย่างนึงนะครับก็คือเป็นตอนที่โมเสสกับอาโรนได้มาหาพวกประชาชนมาหาผู้ใหญ่ของชาวอิสราเอลนะครับแล้วก็ทำหมายสำคัญต่อหน้าแล้วก็แจ้งให้ฟังว่าพระยาเวมาปรากฏยังไงบ้างนะครับพอเขาได้ยินพอเขาได้เห็นหมายสำคัญที่โมเสสทำเขาพูดอย่างนี้ว่าเขาเชื่อและเขาก้มกราบนมัสการแต่พี่น้องดูครับความแตกต่างในช่วงเวลาแป๊บเดียวมันเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความเชื่อของเขาในเวลาตรงนี้การเชื่อตรงนี้มันมีนัยยะว่าอะไรเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆการก้มกราบของเขาเป็นเพียงแค่การแสดงออกอย่างตื้นเขินต่อการรู้จักพระเจ้านะครับแต่เราก็ไม่ได้กล่าวโทษเขานะผมคิดว่าเราเข้าใจได้เลยที่เขาเป็นแบบนั้นเพราะอะไรไหมฮะเพราะเขาอยู่ในอียิปต์มากี่ปีครับ400ปีอ่ะคือเขาอยู่มานานมากจนเขารู้ตัวเองว่าเขาเป็นประชากรของพระเจ้าแต่ด้วยความเนิ่นนานที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเชื่อจริงๆจึงไม่ใช่พระเจ้าแต่คืออะไรฮะคือเขาเชื่อในอำนาจล้นฟ้าของฟาโรห์เขาเชื่อในกษัตริย์อียิปต์ผู้เป็นเจ้าชีวิตของเขานะครับเป็นผู้ที่ชี้ตายได้ในชั่วพริบตาเดียวเพราะฉะนั้นเขานี่คือสิ่งที่เขามองเห็นและคือสิ่งที่เขาเชื่อนะครับคนอิสราเอลจึงมองตัวเองเป็นเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในกำมือของฟาโรห์พี่น้องสภาพของคนอียิปต์ในเวลานั้นน่ะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากสภาพความเป็นจริงของเราในทุกวันนี้นะครับเราเคยเป็นทาสบาปแต่ตอนนี้เราเป็นไงครับเราเป็นประชากรของพระเจ้าใช่ไหมนะครับแต่เราเชื่อในพระเจ้าครับแต่บ่อยครั้งเรายังใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในโซ่ตรวนพันธนาการใช่ไหมครับเรายังใช้ชีวิตอยู่ในโซ่ตรวนและพี่น้องอย่าบอกงี้ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องพันธนาการชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ลึกลงไปในหัวใจของเรานะครับมันเขาเรียกว่าพันธนาการเหล่านี้มันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรามันฝังลึกลงไปในหัวใจเราจนหลายครั้งเราไม่รู้ด้วยนะว่าเรามีพันธนาการอะไรอันนี้คือปัญหาใหญ่ของคริสเตียนคือเราไม่รู้ตัวว่าเราติดอยู่ในพันธนาการอะไรหรือบางคนก็อาจจะรู้นะครับว่าเราอยู่ในพันธนาการอะไรแต่เราไม่รู้ว่าไอการติดอยู่ในพันธนาการแบบนั้นเนี่ยมันส่งผลเสียต่อชีวิตของเราได้ยังไงนะครับเราอาจจะเคยบอกตัวเองว่าเรารู้นะเฮ้ยเราก็เป็นคนรักเงินนะเราให้ความสำคัญกับเรื่องเงินผมก็เคยเป็นตอนที่ผมประมาณปี2014เนี่ยผมรับใช้พระเจ้าอยู่ดีด้วยความชีวิตที่มันแบบอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราขัดสนเนาะเราก็ให้น้ำหนักเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยจนในที่สุดเนี่ยผมก็ตัดสินใจออกจากการรับใช้แล้วก็ไปทำงานข้างนอกนะครับอย่างง่ายดายมากๆเลยนะครับแล้วก็แม้การออกไปทำงานที่นั่นเป็นงานที่ดีมากๆแล้วก็ทำให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างแต่สิ่งที่ผมพลาดก็คือผมปล่อยให้เงินเนี่ยมาใหญ่กว่าการที่ผมจะเดินอยู่ในเส้นทางที่เป็นเจอร์นี่หรือเป็นการทรงเรียกของผมนะครับสุดท้ายเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำกลับมานะครับแล้วก็ได้กลับมาอยู่ในเส้นทางพอย้อนกลับไปและทุกวันนี้มองตัวเองรู้สึกว่าเราจะไม่พยายามตั้งใจจะไม่ปล่อยตัวเองให้อยู่ในสถานะแบบนั้นอีกที่ง่ายต่อการที่ให้เงินทองให้บางสิ่งบางอย่างมาจุงจมูกเรานะครับแล้วก็นั่งคิดอย่างเสมอถ้าเกิดมีใครมาชวนเรามีใครมาเสนออะไรบางอย่างให้เราเชื่อจริงแล้วเรามั่นใจว่าเราจะอยู่ในการทรงเรียกของพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่หลายครั้งเราก็รู้แต่เราก็ไม่สามารถต้านทานมันได้นะครับช่วงที่พี่น้องอาจจะบอกว่าพี่น้องเป็นคนที่ชอบเงินนะแต่เงินพี่น้องจะให้เหตุผลได้ว่าเงินมันก็สำคัญเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมันทำให้เราสะดวกสบายทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นใช่ไหมครับแต่เราอาจจะไม่รู้จริงๆว่าการที่เราปล่อยให้อำนาจเงินมันมาครอบครองหัวใจเราเนี่ยมันทำร้ายเรามากแค่ไหนพระคัมภีร์ถึงพูดไงฮะว่าการรักเงินเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งปวงแต่ประเด็นคือเรามองไม่เห็นขนาดนั้นเพราะเราสึกว่ามีมันดีนะแต่ผมบอกให้พี่น้องมีเงินดีแต่ถ้าพี่น้องปล่อยให้เงินมันชักนำชีวิตของท่านหรือกำหนดทิศทางชีวิตของเราเนี่ยเรากำลังปล่อยให้มันครอบคลุมเราอยู่และเป็นสัญญาอันตรายของชีวิตเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้พี่น้องที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้เปิดหัวใจของเราจริงๆครับเพื่อดูว่าอะไรคือพันธนาการที่บั่นทอนชีวิตของเราอยู่มันมีอยู่3อย่างที่พี่น้องจะเห็นไปด้วยกันนะครับนะฮะสิ่งแรกคือธรรมชาติบาปนะครับสิ่งแรกคือธรรมชาติบาปพันธนาการจากธรรมชาติบาปหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนื้อหนังนั่นเองนะฮะ
คืออันนี้คือสิ่งสำคัญคือแม้เราเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ธรรมชาติบาปของมันไม่ได้หายไปนะครับมันจะอยู่กับเราตลอดไปจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาไม่ได้หายไปไหนหน้าที่ของเราคือต้องควบคุมธรรมชาติบาปนี้นะครับผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ควบคุมและช่วยเราคอยเตือนเราแต่ประเด็นคือถ้าเราไม่ตอบสนองต่อการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเรายังทำบาปซ้ำๆเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะยิ่งจมลึกลงไปถอนตัวไม่ขึ้นครับแรงต่อต้านบาปมันจะน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะฮะพนักงานของธรรมชาติบาปหรือของเนื้อหนังเนี่ยมันจะค่อยๆกินชีวิตของเราอันนี้คือสิ่งแรกซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องเห็นด้วยนะครับอันต่อมาที่เราจะเห็นก็คือพันธนาการจากรูปเคารพและสุดท้ายก็คือการไปให้ถึงมาตรฐานนะครับเรื่องรูปเคารพเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆก็คือเราให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้านะครับให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จเงินทองการงานการยอมรับจากคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันจะถ้าเราปล่อยให้มันมานั่งบนบันลังใจเราเนี่ยมันก็เหมือนเป็นพระเจ้าที่มาบงการชีวิตของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสังเกตเลยว่าอะไรคือรูปเคารพเราคือสิ่งที่เราจดจ่อมากๆให้เวลาสังเกตดูนะอะไรที่เราให้เวลามากๆเราคิดถึงมันบ่อยๆเราเห็นคุณค่ามันแล้วเราแบบคิดมันบ่อยๆนั่นแหละมีโอกาสเป็นรูปเคารพในชีวิตของเรานะครับและสุดท้ายก็คือการไปให้ถึงมาตรฐานนะครับการไปให้ถึงมาตรฐานพันธนาการอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเขาบอกว่าลึกๆในใจของเราทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างนึงคืออยากจะไปให้ถึงมาตรฐานเราอยากจะดีพอเราอยากไปให้ถึงความสมบูรณ์แบบนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราพูดง่ายๆคือเราอยากมีตัวตนบนโลกใบนี้สังเกตตัวเองไหมเราทำทุกวันนี้ที่เราทำบางสิ่งบางอย่างอยู่และถ้าคนไม่เห็นเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกันนะครับผมเพิ่งเห็นโพสต์น้องคนนึงเขาก็โพสต์ประมาณนี้คือเขาทำแต่คนอื่นไม่เห็นแล้วไปบอกว่าคนอื่นทำอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันน้อยใจอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลึกๆในใจเราอยากจะมีตัวตนเราอยากจะให้คนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นอยู่พระเจ้าใส่สิ่งนี้ไว้ในตัวเราครับแต่เพียงแต่ว่าคุณค่านั้นเราต้องได้รับจากพระเจ้าแต่ปัญหาทุกวันนี้คือเราพยายามเติมเต็มคุณค่าเหล่านั้นด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจึงเซตความคาดหวังของเราขึ้นมาบวกทั้งพ่อแม่เราครอบครัวเราคนที่เรารักก็ตั้งความคาดหวังให้กับเราหัวหน้างานที่ทำงานเราก็ตั้งความคาดหวังไว้อย่างให้กับเราเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เราเหนื่อยที่เราลำบากที่เราเต็มไปด้วยความกดดันก็เพราะว่าเราพยายามเดินตามคาดหวังเต็มไปหมดรอบตัวเราถูกไหมครับเนาะความรู้สึกว่าเราต้องดีพอเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่ในเราทุกคนครับท้ายที่สุดเนี่ยเราจะไม่อยากเราไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองจริงๆนะฮะเพราะเหมือนกับพอเราต้องดีพอเนี่ยเราจะไม่ยอมรับข้อบกพร่องถูกไหมเรามักจะปิดซ่อนจุดอ่อนของเราอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีน้องคนหนึ่งที่ผมเคยฟังเขาก็เล่าเตี่ยให้ฟังว่าเขารู้สึกแบบทำบาปมานานมากๆเลยนะครับเป็นน้องที่อายุไม่เยอะมากเลยแต่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำบาปมาแบบอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นสิบปีแต่ประเด็นคือเขาบอกว่าเขาไม่กล้าสู้หน้าพระเจ้าเขาไม่กล้าที่จะกลับมาอธิษฐานต่อพระเจ้านะฮะอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าพอเราพยายามจะดีพอต่อพระเจ้ามันทำให้เราสึกว่าพอเราทำไม่ได้เราก็เลยไม่กล้าสู้หน้าพระเจ้านะครับในที่สุดน้องได้รับการปลดปล่อยเมื่อเข้ามาแสวงหาพระองค์เพราะฉะนั้นทั้งเนื้อหนังทั้งรูปเคารพทั้งการนิยมความสมบูรณ์แบบสิ่งเหล่านี้มันเป็นพันธนาการที่ฝังลึกมากๆครับทำงานร่วมกันด้วยนะทั้ง3สิ่งนี้ทำงานร่วมกันเวลาเราพูดเรื่องพันธนาการหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงนะผมอธิบายอย่างนี้ผมขอใช้คำว่าความเคยชินมันมาในรูปแบบของความเคยชินเราใช้ชีวิตอย่างเคยชินในการบาปยกตัวอย่างเช่นอะไรเราเคยชินกับการพึ่งพาตัวเองมากกว่าแสวงหาพระเจ้าพี่น้องยังเป็นอยู่ไหมผมก็ยังเป็นเลยบางทีแบบใช้ชีวิตอยู่บางทีแบบเอ้ยจบไปแล้วเฮ้ยวันนี้เราไม่ได้แบบนึกถึงพระเจ้าเลยอ่ะเพราะเราเคยชินกับการใช้ชีวิตด้วยตัวเองและพึ่งพาตัวเองนะครับเวลาที่เราเจอปัญหาเราพึ่งตัวเองก่อนเราสู้เต็มที่ประคองชีวิตให้ดีที่สุดไม่ไหวแล้วค่อยกลับมาแสวงหาพระเจ้านะบางคนเคยชินกับการทำผิดแล้วก็ไม่กลับใจนะครับปล่อยผ่านเบอร์ไปนะฮะบางคนเคยชินกับวิถีชีวิตแบบสุขสบายแต่พอลำบากต้องจ่ายราคาก็ไม่ไหวบางคนเคยชินกับเรื่องการชอบเปรียบเทียบผมเคยนั่งคิดนะถ้าเราแบบเป็นคนชอบเปรียบเทียบอะเวลาเราเดินไปในห้างเดินไปในท้องถนนเนี่ยเชื่อไหมครับแค่200เมตรที่เราเดินไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องเปรียบเทียบเป็นสิบเรื่องที่เข้ามาในหัวเราได้ใช่ไหมครับเธอคนนี้สวยจังนะ
แต่งตัวดีกว่าฉันอีกอะไรเงี้ยคือเราจะมีเรื่องเปรียบเทียบที่แบบเราเห็นคนที่ใช้คอมดีกว่าเราอีกอะเฮ้ยคนนี้ขับรถดีกว่าเราคือถ้าเรามีวิญญาณหรือว่าเรามีความรู้สึกชอบเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีการเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับเขาบอกว่าที่เราเป็นแบบนี้เพราะเราติดกับดักของการวัดคุณค่าตัวเองผ่านการเปรียบเทียบนั่นเองนะฮะเราเลยเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอนะครับนี่คือความเคยชินที่เกิดขึ้นและมันเป็นรูปแบบของพันธนาการที่แสดงออกมาเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องสังเกตวันนี้พี่น้องจะเริ่มพบแล้วเฮ้ยอะไรคือพันธนาการที่มันบั่นทอนชีวิตของเราครอบงำชีวิตของเราอยู่นะครับอิสราเอลเขาก็เคยชินกับวิถีชีวิตของเขาแบบนี้คือเขาถึงพูดไงเขาเคยชินกับวิถีชีวิตในอียิปต์แม้เขาเป็นทาสนะแต่เขาสึกว่าเขากินอิ่มนอนหลับนะมีหม้อเนื้อให้กอดใช่ไหมกินเพราะฉะนั้นพอเขาไปอยู่ในบนความยากลำบากในถิ่นทุรกันดารเนี่ยแม้มีพระเจ้าอยู่ด้วยนะแต่เขาไม่เคยชินเขารับไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลที่พอข้ามทะเลแดงมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังบ่นอีกบอกว่าให้เราตายในอียิปต์ขณะที่ยังนั่งติดหม้อเนื้อและกินอาหารอิ่มหนำตายแบบเนี้ยนะครับตายในถิ่นในอียิปต์เนี่ยยังดีกว่ามาตายในถิ่นทุรกันดารแบบนี้นะครับพันธนาการเนี่ยได้ครอบงำนะครับได้ครอบงำหัวใจของเรานะครับแล้วก็ภายนอกแม้เขาเป็นอิสระจากการเป็นทาสแล้วเนาะแต่ภายในของเขาเนี่ยยังเป็นทาสอยู่พี่น้องเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันคือภาพที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาครับเวลาที่เราเป็นทาสในอเมริกาเนี่ยก่อนจะมีการประกาศเลิกทาสนะภาพมันจะเป็นแบบนี้ทาสจะไม่มีสิทธิ์ทาสส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวดำเนี่ยคนผิวขาวก็จะยืนอยู่แล้วก็กดดันควบคุมนะครับคนผิวดำก็จะหวาดกลัวไม่ว่าคนผิวขาวจะทำอะไรเนี่ยคนผิวเราต้องยอมหมดจะตีจะตะโกนด่าแม้แต่จะฆ่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นนี่คือความเป็นทาสนะครับแต่พอในปี1863เนี่ยมีการประกาศอิสรภาพการยกเลิกทาสในอเมริกาทุกคนได้รับอิสรภาพแล้วครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนดำคนผิวดำเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์เหมือนกับคนผิวขาวมีสิทธิ์เหมือนกันแบบ 100% แต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพอเวลาเขาเดินเข้าไปในเมืองแล้วมีคนผิวขาวตะโกนใส่เขาอะเขาก็จะตกใจแล้วก็กลัวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไงดีอะไรเงี้ยแต่เขารู้ในหัวเขามีสิทธิ์เนาะแต่สังเกตไหมพฤติกรรมหรือความเคยชินของเขาอะเขายังตกอยู่ในความเป็นทาสอยู่เสมอพี่น้องครับเราพาคนออกจากการเป็นทาสได้แต่เราไม่สามารถเอาความเป็นทาสเนี่ยออกไปจากชีวิตของคนได้นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับและมันคือเหตุผลที่ทำให้หลายครั้งเนี่ยพอเราตกอยู่ในความเป็นทาสเนี่ยมันทำให้เราทำบาปซ้ำๆทำซ้ำเราไม่สามารถสลัดความเคยชินนี้ออกไปจากชีวิตของเราได้นี่คือเหตุผลที่ทำให้หลายครั้งชีวิตคริสเตียนมันแบบ3วันดี4วันไข้อ่ะนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับร้อนลนพักนึงแล้วก็กลับมาเข้าเข้าออโต้โหมดของเราเหมือนเดิมใช่ไหมครับเนาะพันธนาการคือสิ่งที่บั่นทอนแต่ข่าวดีคืออะไรครับพระเยซูปลดโซ่ตรวนพันธนาการทั้งหมดไปจากชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราต้องเชื่ออย่างนั้นจริงนะครับว่าพระเยซูปลดโซ่ตรวนพันธนาการทุกอย่างในชีวิตของเราพระคัมภีร์ถึงบอกว่าไม่มีการลงโทษไม่มีการกล่าวโทษสำหรับคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับไม่มีการกล่าวโทษสำหรับคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เราต้องเชื่อแบบนั้นจริงๆครับอย่าให้อิสรภาพของเราอะต้องไปขึ้นอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาเอเมนไหมครับอย่าปล่อยให้ความคิดคำพูดคนอื่นมากล่าวโทษว่าเราแบบไร้ค่าอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวมาบอกว่าเราไม่ดีพอนะครับพี่น้องอย่าเชื่อว่าเราจะอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปอย่าผมไม่อยากให้เรารับความคิดแบบคนที่ถูกจำจองอ่ะแต่เราต้องเชื่อว่าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราสามารถเป็นคนใหม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจากความเป็นทาสที่เราเห็นนะครับที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลแล้วก็เราเห็นในชีวิตของเราเนี่ยมีประสบการณ์ต่อมาครับที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการข้ามทะเลแดงนะครับและการข้ามทะเลแดงเนี่ยมันทำให้เราเห็นและเข้าใจถึงวิธีการที่พระเจ้าช่วยไถ่เราจากพันธนาการนะครับประการแรกเราเห็นแล้วพันธนาการบั่นทอนเรายังไงแต่ตอนนี้เราจะมาดูว่าแล้วสิ่งที่พระเจ้าทำพระเจ้าปลดล็อกเราจากพันธนาการยังไงบ้างเราจะมาดูที่ประเด็นที่สองในแง่มุมก็คือเรื่องของศูนย์กลางความเชื่อที่แท้จริงนะครับศูนย์กลางความเชื่อที่แท้จริงย้อนภาพกลับมาครับอิสราเอลกำลังยืนหวาดกลัวอยู่ใช่ไหมนะครับทะเลอยู่ข้างหน้าอะไรอยู่ข้างหลังครับทหารอียิปต์ไล่หลังมานะครับเขาก็เลยต่อว่าโมเสสแบบที่เราฟังไปแต่พี่น้องดูครับดูความเชื่อของโมเสสเขาพูดต่อประชาชนที่กำลังบ่นต่อว่าเขายังไง
ในอพยพบทที่14ข้อ13 14โมเสสกล่าวกับประชาชนว่าอย่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่จงคอยดูความรอดจากพระยาเวพี่น้องคิดตามดีๆโมเสสก็คือคนคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางความเป็นความตายตอนนั้นจริงๆโมเสสน่าจะถูกฆ่าคนแรกเลยถูกไหมในฐานะที่เป็นผู้นำทัพนะฮะแต่โมเสสบอกว่าอย่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่และดูความรอดที่จากพระยาเวที่จะทำเพื่อท่านในวันนี้พระยาเวจะลบแทนท่านทั้งหลายให้เราอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสงบนะครับคำพูดของโมเสสกำลังสื่อให้เห็นว่าเราต้องหลุดพ้นจากพันธนาการนะครับเราจะหลุดพ้นจากพันธนาการได้ยังไงนะครับก็คือไม่ต้องทำอะไรอยู่นิ่งๆและคอยดูสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราถูกไหมครับไม่ต้องทำอะไรยืนนิ่งๆนะเดี๋ยวพระเจ้าจะทำเพื่อเราเราเรียกสิ่งนี้ว่าพระคุณของพระเจ้านะครับการไถ่คือพระคุณของพระเจ้าตรงนี้มันทำให้เราเห็นหลักการที่หลักการเขาเรียกหลักการแห่งพระคุณที่ชัดเจนมากๆเลยครับที่พระเจ้าทรงต่อสู้แล้วก็จัดการบาปแทนเรานะครับตัวเราทำเองไม่ได้ครับเราไม่ต้องหาทางรอดด้วยตัวเราเองเราไม่สามารถมีส่วนแม้กระทั่งช่วยในการช่วยกู้ของพระเจ้าได้พระเจ้าจะเป็นผู้ทำทุกอย่างให้เรามันคล้ายกับที่เปาโลพูดในบทที่4บอกว่าคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่แค่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราเนี่ยพระเจ้าก็นับให้เราเป็นคนชอบธรรมไม่อาศัยการประพฤติแต่เชื่ออะไรครับเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราเพราะฉะนั้นพระคุณพี่น้องได้ยินบ่อยมากคือพระคุณเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับการกระทำถูกไหมครับพระคุณเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของอิสราเอลสังเกตนะครับอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังก่อนเนาะและพระเจ้าถึงช่วยเขารอดใช่ไหมครับพระเจ้าช่วยเขารอดก่อนและพระเจ้าถึงทำไมฮะประทานบัญญัติให้กับเขาเพื่อให้เขาเชื่อฟังแสดงว่าความรอดของอิสราเอลไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังแต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ที่ประทานความรอดให้เขาด้วยพระคุณของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นศูนย์กลางความเชื่อของเราอ่ะจึงต้องเริ่มต้นด้วยการยึดมั่นที่พระคุณของพระเจ้านะครับการสัมผัสพระคุณของพระเจ้ามันจะนำไปสู่การที่ทำให้เราเชื่อฟังพระองค์อย่างแท้จริงเหตุการณ์ข้ามทะเลแดงเนี่ยมันให้หลักของเราในเรื่องหลักการแห่งพระคุณแต่ผมคิดว่ามันให้อย่างหนึ่งคือการให้ภาพที่งดงามมากๆของวิธีการที่พระคุณพระเจ้าเนี่ยทำงานในหัวใจของเรานะครับก่อนที่เราจะไปต่อผมรู้สึกว่าหลายครั้งคริสเตียนเนี่ยมองเรื่องพระคุณเป็นเรื่องที่เบาบางหรือว่าเล็กน้อยนะครับพระคัมภีร์ใช้คำศัพท์ว่าอะไรทำให้พระคุณเป็นของราคาถูกแต่วันนี้ผมอยากให้พี่น้องเห็นภาพว่าพระคุณพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับพี่น้องนึกภาพก่อนว่าถ้าเราอยู่ในแบบที่ฟาโรห์เป็นเนี่ยณเวลานั้นที่ฟาโรห์ตะโกนไล่หลังมาว่าเอาเลยจับเป็นหรือจับตายได้หมดนะครับเราอยู่ท่ามกลางความตายจริงๆอ่ะนะครับแต่ทันใดนั้นเนี่ยพระเจ้าทรงแหวกทะเลแดงและให้เราเดินข้ามไปนะครับทันทีที่เราเดินข้ามฝั่งไปมันคือการข้ามอะไรฮะออกจากความตายไปสู่ชีวิตมันคือการออกจากความตายไปสู่ชีวิตครับหลุดพ้นจากคำพิพากษาที่ว่าต้องตายทันทีแม้ทหารอียิปต์เนี่ยกำลังไล่มานะฮะแต่เหมือนมีนักรบที่มองไม่เห็นครับที่ยืนขวางอยู่ทำให้พวกเขาไม่สามารถมาต่อได้นี่คือภาพของพระคุณที่ยิ่งใหญ่และงดงามในชั่วพริบตามากๆนะครับจากกำลังรอความตายอ่ะพี่น้องชั่วพริบตากลับคืนสู่ชีวิตณวินาทีที่เขายังไม่ได้รับความรอดนะครับวินาทีต่อมาเขาได้รับความรอดณวินาทีนั้นเขายังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าวินาทีต่อมาเขาได้รับการเป็นบุตรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่สวยงามมากๆนะครับความเชื่อของเราจึงเป็นความเชื่อที่จำเป็นจะต้องวางอยู่บนพระคุณของพระเจ้าผมดีใจมากๆที่ผมได้มารู้จักพระเจ้าเพราะว่ามันทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยเวลามองไปมันเป็นความเชื่อที่งดงามมากๆเพราะเป็นความเชื่อที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ความเชื่อของเราแตกต่างจากความเชื่อของอื่นๆในโลกนี้นะครับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับความเชื่ออื่นเขาบอกเปรียบเหมือนการสร้างสะพานนะครับคุณต้องสร้างสะพานด้วยตัวเองคุณต้องสร้างสะพานด้วยตัวเองแล้วคุณต้องข้ามไปคุณต้องสร้างเสาทีละต้นแล้วต้องเดินไปข้ามไปทีละช่วงเพื่อไปให้ถึงอีกฝั่งนึงนี่คือความเชื่ออื่นๆทั่วๆไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไหมเราไม่เคยรู้สึกหรอกว่าเราไปถึงฝั่งนั้นจริงๆแต่ความเชื่อคริสเตียนนั้นแตกต่างเพราะว่าพระเยซูเป็นสะพานให้เราข้ามไปเอเมนไหมครับนะครับนี่แหละครับเรียกว่าพระคุณของพระเจ้า
มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นความเชื่อของเราจึงยึดโยงอยู่กับพระเยซูนะครับความเชื่อของเราเป็นการเปลี่ยนสถานะนะคือวันนี้เราไม่สามารถบอกตัวเองว่าเฮ้ยเรากำลังจะเป็นเข้ามาสู่อาณาจักรพระเจ้านะเรากำลังพาตัวเองเข้าไปสู่อาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่เราอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าเองไหมครับเมื่อก่อนเราอยู่ในอาณาจักรความมืดตอนนี้เราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้ามันคือการเปลี่ยนสถานะแค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้กำลังเดินเข้าไปนะครับเราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเองไหมครับที่เราได้อยู่ในอาณาจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นเองความเชื่อคริสเตียนจึงแตกต่างมีเอกลักษณ์ครับไม่เหมือนใครเป็นความเชื่อที่ไม่ต้องพึ่งพาการประพฤติแต่พึ่งพาในพระคุณเท่านั้นและเมื่อเราพึ่งพาในพระคุณพี่น้องความประพฤติมันจะยิ่งใหญ่มากๆแล้วมันจะมีพลังมากๆครับและพี่น้องครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินแบบนี้ผมเคยได้ยินบ่อยตอนที่ผมเชื่อแรกๆใช่พระคุณเป็นของที่ฟรีให้กับเรานะครับเราได้รับความรอดโดยพระคุณไม่ขึ้นอยู่กับศีลธรรมของเราไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราแต่คุณก็ต้องเชื่อนะและคุณก็ต้องเชื่อจริงๆด้วยนะคุณถึงจะรอดเคยได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับคือสังเกตไหมว่ามนุษย์เนี่ยพยายามมีตัวตนในการช่วยกู้ให้รอดของพระเจ้าเสมอเลยพยายามเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวคุณก็ต้องเชื่อไงต้องเชื่อให้สุดใจด้วยคุณถึงจะรอดคุณต้องเชื่อจริงๆนะอย่าแค่เชื่อเล่นๆนะนี่คือสิ่งที่มนุษย์กำลังนำเสนอซึ่งมันไม่ถูกต้องครับพี่น้องดูข้อ21-22ครับน้ำแยกออกจากทะเลใช่ไหมครับเป็นเหตุการณ์ที่น้ำแยกออกมาชนชาติอิสราเอลก็เดินผ่านกลางทะเลไปน้ำตั้งขึ้นทางซ้ายเนี่ยสูงริ้วเลยทางขวาสูงริ้วเลยพี่น้องครับขณะที่อิสราเอลกำลังเดินผ่านทะเลที่มันแหวกไปเนี่ยอาจจะมีบางคนที่แบบเดินไปด้วยความแบบความดีดนิดนึงอ่ะดีดหน่อยแล้วก็แบบว่าเป็นไงล่ะมั่นใจเห็นไหมผ่านไปได้โหพระเจ้ายิ่งใหญ่ไงล่ะอียิปต์ไงล่ะฟาโรห์มาสิอะไรเงี้ยมันเดินไปด้วยความผ่านไปด้วยความมั่นใจใช่ไหมอาจจะมีอีกพวกนึงครับที่เดินไปแบบเฮ้ยน้ำจะตามที่ท่านใส่ชั้นไหมอะไรเงี้ยเราจะตายไหมเดินด้วยความกลัวนะครับแต่เราไม่ว่าเราจะเดินผ่านไปด้วยความรู้สึกแบบไหนความเชื่อแบบไหนแต่ทุกคนก็เดินผ่านไปด้วยกันเหมือนกันหมดเองไหมครับเราผ่านไปได้หมดเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่ว่าปริมาณความเชื่อจะแตกต่างกันแค่ไหนจะมั่นใจสุดๆจะกลัวสุดๆเนี่ยเราผ่านไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องเราไม่ได้รอดด้วยปริมาณความเชื่อของเรานะครับแต่เรารอดโดยผู้ที่เราเชื่อนะครับ object of faith ของเราเรารอดโดยผู้ที่เราเชื่อซึ่งผู้นั้นก็คือพระเยซูคริสต์ผู้บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเอเมนไหมครับความเชื่อที่ยึดโยงอยู่กับพระคุณก็คือความเชื่อที่ยึดมั่นอยู่ที่พระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับเหมือนคำที่บอกว่า little faith in big God is big faith ใช่ไหมครับความเชื่อที่เล็กน้อยเนี่ยแต่อยู่ในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่ขณะเดียวกันถ้าเราความเชื่อของเรายิ่งใหญ่มากๆเลยโอ้เราเค้นออกมาแต่อยู่ในความจำกัดของมุมมองเราที่มีต่อพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่เล็กน้อยความเชื่อของเราก็เล็กน้อยครับเนาะเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ครับมันไม่ได้มาจากการที่เราพยายามเค้นออกมาพยายามจะเชื่อพยายามจะทุบตีตัวเองตะโกนเสียงดังนะครับแต่มาจากการที่เรารู้จักพระเยซูผู้ที่เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเราเอ็ดมันชังเคยพูดว่าเมื่อผ่าลงไปดูใจกลางของความไม่เชื่อก็คือการที่เราไม่รู้จักพระเจ้านั่นเองนะครับใจกลางของความไม่เชื่อเมื่อมองเข้าไปคุณจะพบว่ามันคือการที่คุณไม่ได้รู้จักพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้จักพระเจ้าความเชื่อจะแข็งแรงเราจำเป็นจะต้องรู้จักผู้ที่เราเชื่อนั่นก็คือพระเจ้าและก้าวแรกของการรู้จักพระเจ้าเราจำเป็นต้องมองเห็นสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราเองไหมครับเราต้องซึมซับจริงๆอ่ะเราต้องสัมผัสความรักของพระองค์จริงๆว่าพระองค์มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อเรานะครับยิ่งเราสัมผัสความรักที่พระเจ้าทำต่อเราอ่ะหัวใจเราจะละลายต่อพระองค์เลยครับเราจะพี่น้องเวลาที่พี่น้องได้รับเงินเดือนได้รับค่าจ้างได้รับค่าตอบแทนเนี่ยถ้าได้รับจากมือที่เขาให้นายจ้างให้เนี่ยพี่น้องจะทำไหมอาจจะขอบคุณตามมารยาทใช่ไหมขอบคุณครับแต่ใจพี่น้องขอบคุณจริงๆไหมไม่ได้ขอบคุณเพราะอะไรครับก็เราสมควรได้ถูกไหมก็มันเป็นของเราก็เราทำงานเราลงแรงเราทุ่มเทถูกไหมครับเราควรได้เราสมควรได้รับมันนะครับแต่พระคุณคือสิ่งที่เราไม่สมควรได้รับเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้เลยไม่ได้คู่ควรแม้แต่จะพระเจ้าจะให้เราเลย
แต่พระเจ้าให้เราเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าให้เราเราถึงรู้สึกไงครับขอบคุณถูกไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าผมเลยคิดว่าถ้าเราเข้าใจพระคุณพระเจ้าเนี่ยเราจะมีหัวใจแห่งการขอบพระคุณของพระองค์จริงๆพระคุณคือของฟรีนะแต่ไม่ได้มาฟรีๆนะครับพระเยซูจ่ายเต็มราคาด้วยชีวิตของพระองค์เองนะครับวันนี้การที่เรากลับมาสัมผัสคริสเตียนคือหน้าที่ของเราคือต้องการกลับมาสัมผัสและย้อนตัวเองเข้ามาซึมซับอยู่ในพระคุณของพระเจ้าครับซึ่งการที่เราเข้ามาสัมผัสพระเจ้าเนี่ยการที่เราเข้ามาซึมซับอยู่ในพระคุณพระเจ้าคือการรู้จริงๆแล้วก็มั่นใจจริงๆว่าพระเยซูคริสต์คือพระองค์ทำทุกวิถีทางอ่ะเพื่อเราอ่ะเพื่อนำเรากลับมาเพื่อไถ่เราออกจากบาปนะครับพระองค์ทำทุกวิถีทางนั่นแปลว่าอะไรครับต่อจากนี้ไปจนถึงสิ้นชีวิตของเราอ่ะพระองค์ก็จะทำในระดับเดียวกันผมเลยบอกว่าการที่เราเข้าใจถึงสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเรามันคือก้าวแรกที่สำคัญที่จะทำให้เราใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าด้วยเส้นทางแห่งพระคุณของพระเจ้าจริงๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราและเราซึมซับซาบซึ้งอยู่ในความรักที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อเราจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตของเรามันจะ break through แล้วมันจะทำให้ชีวิตของเราเป็นคนใหม่แต่แน่นอนครับถ้าเราไม่ได้เข้าใจพระคุณจริงๆเนี่ยสุดท้ายเราจะใช้พระคุณของพระเจ้าเป็นข้ออ้างที่ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมต่อไปนะครับแล้วก็ทำแบบต่อไปโดยที่เราไม่สนใจเราไม่ได้แคร์หรอกว่าพระเยซูรักเรามากแค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งที่หลายครั้งเราปล่อยให้พระคุณเป็นของราคาถูกนะครับคนที่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าก็จะสามารถขอพระคุณพระองค์ได้นะครับพี่น้องสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้พี่น้องเห็นภาพว่าเราต้องระมัดระวังมากๆเลยว่าอย่าชินชาต่อพระคุณพระเจ้านะครับอย่าชินชาอย่าให้สิ่งอื่นมาล่อใจเราอย่าให้พัฒนาการต่างๆเนี่ยมันดึงใจเราจนเราแบบชินชาต่อพระคุณของพระเจ้าแต่ให้เรากลับมานะครับแสวงหามาซึมซับผมมีประสบการณ์หลายครั้งที่เดินกับพระเจ้าแล้วรู้สึกว่าพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่แบบไม่สนใจเลยเราเป็นคำของคนอ่อนแออะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นนะแล้วก็เราพยายามหาอะไรที่มันแบบจะเสริมสร้างให้เราเข้มแข็งขึ้นแต่มาถึงจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยรู้เลยว่าการที่เราได้กลับมานั่งแล้วก็สัมผัสความรักของพระองค์ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทำสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราอีกครั้งนึงเนี่ยมันเปลี่ยนหัวใจเราแบบจำได้ว่าหลายครั้งที่นั่งอยู่ในที่บ้านเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยโอ้แบบเราก็ร้องไห้แบบเป็นความรู้สึกที่มันดีมากๆเลยคือเราได้กลับมาแสวงหาพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คือผมนึกถึงคำพระคัมภีร์ที่บอกว่าคนที่รู้ตัวว่าได้รับการอภัยมากก็จะรักมากเข้าใจใช่ไหมครับเนาะถ้าเรารู้ตัวว่าเราผิดมากเราก็จะรักมากสุดท้ายครับเราอยู่ข้ามทะเลแดงมาแล้วเนาะหลังจากข้ามทะเลแดงไปนี่คือชีวิตของเราทุกวันนี้ถูกไหมครับเรากำลังข้ามทะเลแดงไปเราจะใช้ความเชื่อของเราในการต่อสู้กับบาปยังไงนี่คือสิ่งที่เราถามในตอนต้นผมอยากให้ภาพนี้ว่าเราก็ไม่ต่างจากอิสราเอลหรอกครับถูกไหมบางครั้งเราก็ถูกล่อใจหวนไปนึกถึงอียิปต์ที่มันเลี้ยงดูเรานะครับเรามีจะมีความเคยชินที่มันมาเยี่ยมเรามีรูปเคารพมาดึงใจเรามีธรรมชาติบาปมาล่อใจเราและอย่างที่บอกธรรมชาติบาปมันไม่เคยหายไปไหนนะครับพี่น้องมันอยู่กับเราตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราถูกพันธนาการบางอย่างครอบงำชีวิตของเราเนี่ยผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าเราไม่ต้องรู้สึกจมดิ่งจนเกินไปรู้สึกโทษตัวเองจนเกินไปว่าเราไม่ดีพอแล้วก็ไม่กล้าสู้หน้าพระเจ้าแต่อยากให้เรากลับมาเผชิญหน้ากับพระองค์นะครับพาตัวเองกลับมารักพระเยซูแช่ตัวอยู่ในพระคุณของพระองค์อีกครั้งนึงนะครับแล้วเมื่อชีวิตของเราสัมผัสความรักของพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยธรรมชาติใหม่ในตัวเราอ่ะมันจะแข็งแรงขึ้นและธรรมชาติเก่าหรือบาปหรือเนื้อหนังเนี่ยมันก็จะเล็กลงนะครับเนาะมันไม่ได้หายไปแต่มันจะเล็กลงเรื่อยๆแต่ธรรมชาติใหม่มันจะใหญ่ขึ้นเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าเราจะให้พระวิญญาณคุมเนื้อหนังหรือจะให้พระวิญญาณเนื้อหนังของเราไปคุมพระวิญญาณล่ะเราเป็นคนตัดสินใจเลือกได้นะครับว่าจะให้ธรรมชาติบาปมันอยู่แบบไหนในตัวเราอยู่แบบเล็กๆครบไม่ต้องควบคุมเราแต่พอเรามีพระวิญญาณที่นำหน้าชีวิตของเราหรือให้มันใหญ่โตจนแบบมันทำอะไรเราก็ได้นำชีวิตของเราก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นชีวิตของเราในการเดินทางบนเส้นทางแห่งพระคุณมันเป็นเหมือนการต่อสู้แหละเราต้องต่อสู้กับเนื้อหนังของเรา
แต่การที่เรายึดพระคุณไว้มันจะทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในชีวิตของเรานะครับเนาะถ้าเราสัมผัสพระคุณผมมั่นใจเลยว่าเราก็จะสำแดงพระคุณของพระเจ้าออกมาเอเมนไหมครับเราเชื่อว่าเราเป็นคริสเตียนที่สัมผัสพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับและเราใช้ชีวิตความเชื่อของเราเนี่ยยึดโยงอยู่กับสิ่งที่พระเยซูทำจริงๆนะครับอย่าพยายามมีตัวเองจนแบบว่านี่ไงฉันทำฉันภูมิใจฉันเก่งผมว่าแบบนั้นระยะยาวเราจะสร้างปัญหาแต่ถ้าเราเดินมาชีวิตด้วยตระหนักจริงๆว่าวันนี้เราเดินอยู่ในพระคุณของพระเจ้าทุกสิ่งพระเจ้าประทานพี่น้องหลายครั้งเราขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าอวยพรเราถูกป่ะเราเห็นการอวยพรเราเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นแต่พี่น้องเราสามารถขอบคุณพระเจ้าหรือเราระลึกถึงพระคุณพระเจ้าในเวลาที่เรายากลำบากไหมทำไมเปาโลถึงพูดว่าเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดพระคุณยิ่งใหญ่ขึ้นพระคุณยิ่งมีมากขึ้นเมื่อนั้นแสดงว่าอะไรเราต้องเรียนรู้ครับที่จะใช้ชีวิตข้างหน้าต่อไปในเส้นทางพระคุณเวลาที่เราเจอความยากลำบากแต่เรากลับพบพระคุณมากยิ่งขึ้นเอเมนไหมครับผมว่านี่คือประสบการณ์ที่งดงามพระคุณจะทำงานอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเวลาที่พี่น้องอ่อนแอเจอปัญหาเจอความยากลำบากและพี่น้องจะได้เห็นความรักของพระเจ้าจริงๆที่ทำงานนะครับสุดท้ายนี้ให้เราพาชีวิตของเรากลับเข้ามาดีไหมครับผมว่าเราจะไม่สามารถที่จะรู้สึกชินชาหรือเบื่อหน่ายกับการที่ได้ย้อนกลับไปและนึกถึงความรักของพระเยซูคริสต์และการจ่ายราคาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าเราทั้งหลายไม่ได้คู่ควรกับพระองค์แต่พระองค์กับยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาและช่วยกู้เราพระองค์ช่วยกู้เราด้วยชีวิตของพระองค์และพระองค์ก็จะนำเราต่อไปด้วยน้ำหนักเดียวกันคือทั้งชีวิตของพระองค์ที่จะปกป้องและดูแลเราอยากให้ชีวิตของเราเวลานี้ตระหนักว่าการที่เราอยู่ในพระคุณของพระเจ้าคือชีวิตของเราอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมากเราอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยในท่ามกลางโลกที่มันวุ่นวายเราจะมีที่ปลอดภัยของเราเสมอเราจะมีพื้นที่ที่เราสามารถอยู่ในการปกปักพิทักษ์รักษาของพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพิทักษ์รักษาชีวิตของเราผู้ทรงเฝ้าดูเราอยู่พระเจ้าผู้ประทานพระคุณให้กับเราพระเจ้าผู้สถิตอยู่ด้วยกับเราพระองค์บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคและพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอยู่ในหัวใจของเราเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำหน้าเสริมกำลังเราทำให้เราสัมผัสความรักของพระองค์ทำให้เราต่อต้านและทุบตีเนื้อหนังให้อยู่มือได้พระเจ้าช่วยเราวันนี้ที่เราจะได้มีประสบการณ์ที่เราได้กลับมาหัวระลึกแล้วก็วางความเชื่อของเราอยู่บนพระคุณของพระเจ้าจริงๆวางความเชื่อของเราอยู่ในผู้ที่เราเชื่อผู้ที่เรารู้จักนั่นคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่ได้นำลูกมายืนอยู่ที่นี่ตรงนี้เราอยู่ที่ปากแดนคนตายเบื้องหน้าเราคือความตายเบื้องหลังเราก็คือความตายไม่มีทางออกใดๆแต่พระคุณช่วยเราพระองค์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เราพระองค์เป็นสะพานให้เราก้าวผ่านไปและเรารอดอย่างอัศจรรย์พระองค์เป็นเสาเมฆเสาเพิงที่นำหน้าเราไปอยู่ท่ามกลางเราขอให้เรายึดมั่นวางความเชื่อของเราอยู่บนพระคุณของพระเจ้าเราอยากให้บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ได้เป็นเหมือนคำอธิษฐานของเราที่เราร้องต่อพระองค์บอกพระองค์อยู่ในพระคุณพระเมตตานั้นแสนชื่นใจปกคุ้มเขาไว้ทรงประทานร่มเงาเป็นสัญญาแห่งรักทรงทำให้หัวใจได้ผ่อนผัน
อยากได้ยินเสียงโปรดเถิดพระองค์ทรงตรัสเพียงแค่กระซิบก็ดังชัดเกินใครอื่นทรงเป็นความหวังที่ทำให้หัวใจได้ผ่อนทรงเป็นดังปราการแข็งแกร่งจิตวิญญาณข้ามั่นคงในพระองค์ข้าได้ลบพานอยู่ในพระนามอยู่ในพระคุณพระเมตตานั้นแสนชื่นใจปกคุ้มเขาไว้ทรงประทานร่มเงาใต้ปีกเป็นสัญญาแห่งรักทรงทำให้หัวใจได้ผ่อนผันอยากได้ยินเสียงโปรดเถิดพระองค์ทรงตรัสเพียงแค่กระซิบก็ดังชัดเกินใครอื่นทรงเป็นความหวังที่ทำให้หัวใจได้ผ่อนผันทรงเป็นดังปราการแข็งแกร่งจิตวิญญาณข้ามั่นคงพระองค์ข้าได้ลบพานอยู่ในพระนามทรงเป็นดังปราการแข็งแกร่งจิตวิญญาณข้ามั่นคงในพระองค์ข้าได้ลบพานอยู่ในพระนามรู้สึกนี้ไว้พระเจ้าผู้ไม่ทรงห่างไกลโปรดช่วยเข้าไว้ประทานฤทธิ์เมื่อยามมอนะและทรงให้ข้าอยู่รอดปลอดภัยพระองค์ทรงไม่เคยห่างไกลในทุกคราวช่วยเข้าไว้ประทานฤทธาเมื่อยามมอแนและทรงให้ข้าอยู่รอดปลอดภัยพระองค์ทรงไม่เคยห่างไกลในทุกคราโปรดช่วยพระองค์ข้าได้ลบพานอยู่ในพระนามทรงเป็นดังปราการแข็งนี่คือความเชื่อของเราพระองค์จิตวิญญาณความมั่นใจของเราพระองค์เป็นศิลาอันมั่นคงที่นำหน้าชีวิตของเราเราครับให้เราใช้เวลาของเราในการ
ประกาศความเชื่อของเราว่าความเชื่อของเราวางอยู่บนพระเยซูคริสต์ผู้ที่เรารู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ที่เราเชื่อเพียงผู้เดียวความเชื่อของเราวางอยู่บนพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นเรากำลังใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าพระองค์เจ้าข้าเรากำลังเดินหน้าต่อไปในแต่ละวันเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ดึงลั้งชีวิตของเราเมื่อมีพันธนาการไม่ว่าจะเป็นพันธนาการอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายขอให้เราได้มองดูที่ทะเลแดงให้เราได้เห็นพระคุณและการช่วยกู้ของพระองค์พาเราย้อนกลับไปที่จุดนั้นเพื่อเราจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ได้อีกครั้งเสมอที่นั่นคือที่ที่พระองค์ให้โอกาสเราพระคุณคือการที่พระองค์ให้โอกาสยกโทษและให้อภัยเราเราไม่จำเป็นจะต้องปักปั๊มและฟ้องผิดตัวเราเองกลับมาเผชิญหน้ามานั่งอยู่ในพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระองค์ด้วยใจกล้าและสัมผัสความรักของพระองค์พระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามาพบพระคุณของพระองค์ได้สัมผัสถึงความงดงามของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเราพระเยซูมีความหมายและมีคุณค่าต่อชีวิตของเราอย่างไม่มีสิ่งใดเทียบได้ชีวิตของเราจะเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความเชื่อในพระคุณของพระองค์พาเราไปพระองค์เจ้าข้าพาลูกของพระองค์ไปขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามาใส่หน้าพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ